ต้อนรับคุณเนตเข้าสู่ขยมขวัญคืนสยองจ้าครับผมตอนนี้ FC คุณเยอะมากเลยนะเนี่ยบอกเนี่ย FC คุณเนตค่ะมาแล้วมาแล้วฮะเราขอบคุณฮะเราเบี้ยวกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมพอดีเหนื่อยมากๆทำงานแล้วเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รอดแน่นอนถ้าจัดคืนนี้ไม่ไหวแน่นอนก็เลยขอเบี้ยวก่อนคืนวันพฤหัสสัปดาห์ที่แล้วนะฮะวันนี้มาแล้วฮะตามสัญญาคุณเนตมาในเรื่องที่ชื่อว่าคนระลึกชาติอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เราได้ฟังมาจากในรายการของคุณเนตหรือว่ายังไงเอ่ยเป็นเรื่องที่ทางบ้านส่งมาเรื่องนึงแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมไปเจอมาเรื่องนึงฮะพี่เจครับผมเกิดขึ้นนานหรือยังเรื่องนี้เกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กยันโตมาจนถึงปัจจุบันเลยฮะอ๋อเหรออ่าๆแต่ถ้าเกิดว่าครับอ่ะถ้างั้นเล่ามาเลยดีกว่าครับคุณเนตได้ได้ครับครับผมก็ทำช่องเนาะทำช่องรายการผีแบบนี้นะฮะก็มีหลายคนส่งเรื่องมาต่างๆนั้นนะฮะแต่ละเรื่องแต่ผมไปเจออยู่สองเรื่องแต่ผมจะคัดให้มาหนึ่งเรื่องแล้วกันแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมอีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นเรื่องที่คุณหมอท่านหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีแล้วกันฮะเขาส่งเรื่องนี้มาแล้วเขาก็โทรคุยกับผมนะฮะแล้วเขาก็ถามผมคำหนึ่งว่าคุณเนเชื่อเรื่องการระลึกชาติไหมผมก็เลยมินีประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอกับตัวเองก็เลยบอกเขาว่าเชื่อพอบอกว่าเชื่อเนี่ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องนี้มันย้อนไปเมื่อประมาณสักน่าจะสิบกว่าปีนะฮะคือคุณหมอท่านเนี้ยเขาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีเนาะก็มีเคสหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาเด็กอายุ9 ขวบเป็นเด็กผู้หญิงนะมาหาหมอนะฮะครับก็มาพบหมอแล้วก็มาบอกกับหมอว่าลูกเขาเนี่ยตั้งแต่6 ขวบมาแล้วเนี่ยเขาจะมีอาการแบบว่าพ่อแม่เขาเนี่ยพอจะบอกเสมอว่าพ่อแม่เขาเนี่ยไม่ใช่ชื่อนี้พ่อเขาชื่อชุ่มแม่เขาชื่อบัวอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีพ่อชื่อชุ่มแม่ชื่อบัวใช่เขาจะพูดมาตั้งแต่6 ขวบครับแล้วเรื่องการเรียนหนังสือตั้งแต่6 ขวบมาเนี่ยเขาจะสอบได้ที่1ตลอดแล้วเขาก็แทบจะไม่นั่งเรียนเลยอ้าวคือเขาบอกว่าเขาไม่อยากเรียนเพราะว่าคำถามที่ถามมาเนี่ยมันง่ายๆอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ถึงขนาดครูเขาบอกว่าให้จับให้เลื่อนชั้นไปโตกว่านะครับคือไม่ต้องอยู่ป.1แล้วไปอยู่ป.3เลยเพราะว่าความรู้ของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันติดตัวมาเนี่ยมันเกินเด็กแต่ระยะเวลาตั้งแต่6 ขวบจนถึง9 ขวบเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าเขามีพ่อแม่อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ที่อำเภอนี้ตำบลนี้ครับพ่อแม่ก็พาไปหาพระฮะหาว่าลูกไปโดนอะไรยังไงก็รักษามันจนไม่หายจนมาพึ่งวิทยาศาสตร์ครับทีนี้คุณหมอเขาก็เลยพูดว่ามันจริงเหรอลูกขอคุยกับเป็นการส่วนตัวเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่อยู่ด้วยเนี่ยก็จะเด็กก็จะไม่ยอมตอบนะเพราะว่ากลัวพ่อแม่ดุเอาก็เลยคุยเป็นการส่วนตัวพอคุยเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้พูดหมดเลยว่าพ่อแม่เขาอยู่ที่นี่มีพี่น้อง4 คนเขาเสียชีวิตในสระน้ำตรงด้านหลังบ้านที่เขาอยู่ทีนี้คุณหมอเขาก็อิงไปทางหลักวิทยาศาสตร์เนาะเขาก็ถามซอกแซกทุกอย่างจนแต่เด็กคนนี้ก็ยืนยันแล้วก็เช็คทุกอย่างแล้วว่าปรากฏว่าเด็กคนนี้ไม่ได้มีป่วยเป็นใดๆทั้งสิ้นนะคุณหมอเขาก็แบบเอามาคิดอยู่ในใจเสมอแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันผมจะเชื่อลูกของคุณสักครั้งหนึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์เนี้ยผมจะพาไปที่จังหวัดสิงห์บุรีถ้าไปแล้วเจอจะได้หายข้องใจเออถ้าพูดแล้วมีจริงใช่ไหมเออครับทีนี้เด็กคนนี้ก็ดีใจมากแล้วก็แบบเข้ามากอดคุณหมอเลยก็บอกว่าพาหนูไปจริงๆนะหนูอยากเจอพ่อแม่หนู
พอถึงวันอาทิตย์เนี่ยคือพ่อแม่ของเด็กเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยหรอกฮะแต่ว่าไปก็ไปไหนๆคุณหมอพาไปละพาไปเนี่ยเมื่อ10กว่าปีก่อนนะมันก็ไปหาคนเนี่ยมันค่อนข้างยากฮะก็ไปหาที่นายทะเบียนก็วันอาทิตย์นะฮะก็ปิดโน่นนี่นั่นก็สุ่มไปที่อำเภอหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าหมู่บ้านเนี้ยที่เด็กพูดเนี่ยมีจริงเออเป็นชื่อหมู่บ้านจริงๆโดยที่ในสมัย10กว่าปีก่อนนะโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็คงจะไม่บูมตอนเหมือนขณะนี้นะการจะหาชื่อหาอะไรนั้นก็ยากพอเดินทางไปเนี่ยก็ไปติดต่อที่หมู่บ้านเนี่ยว่ามีคนชื่อชุ่มนางบัวไหมปรากฏว่ามันมีจริงๆพี่เจครับมีจริงๆแล้วก็พาเข้าไปพอพาเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเด็กคนเนี้ย9ขวบเนี่ยเข้าไปกอดเลยไปกอดในชุ่มในชุ่มนางบัวเนี่ยซึ่งแก่มากแล้วนะอายุจะ70ละครับทีเนี้ยพวกพี่สาวอ่ะคนโตเขาก็อายุมากแล้วก็มีอยู่กัน2คนและอีกคนหนึ่งก็อยู่ทำงานในกรุงเทพครับเขาก็งงว่าเด็กคนนี้อยู่ดีๆมาเรียกเขาว่าพี่อ่ะนะมาเรียกเขาว่าพี่ทั้งที่อายุมันต่างกันเยอะทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเด็กคนนี้มันระลึกชาติได้คือเวลาที่เขาพูดตั้งแต่6ขวบที่เขาพูดรู้เรื่องเริ่มจะรู้เรื่องเนี่ยเขาพูดมาตลอดว่าพี่เขาชื่ออะไรพูดถูกหมดทุกคนเลยฮะพี่เจครับพูดถูกหมดเลยแม้กระทั่งตอนที่เขาเสียชีวิตเขายังพูดได้ว่าเขาเนี่ยไปเล่นน้ำตรงนี้แล้วเกิดเหมือนคล้ายๆตะคริวอะฮะครับแล้วก็เขาจมลงไปแล้วเขาก็เหมือนจิตสุดท้ายของเขาเนี่ยมาเข้าฝันแม่เขาซึ่งแม่เขาก็ยืนยันว่าในฝันเนี่ยมันเป็นจริงๆหลังจากที่เด็กคนนี้ตายเนี่ยเด็กคนนี้เป็นลูกคนเล็กนะครับและในฝันของแม่เขาก็มาบอกกับสามีเขาบอกกับลุงชุ่มเนี่ยแหละว่าเออลูกเราฝันว่าวันนึงเขาจะกลับมาหาเราในเนี้ยและสุดท้ายเนี่ยเขาก็ให้ทายทุกอย่างฮะพิสูจน์ทุกอย่างเลยปรากฏว่าตอบถูกทุกอย่างนี่ฮะเป็นเรื่องที่คุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยส่งมาแล้วคุณหมอท่านเนี้ยเขาก็ค่อนข้างจะมีตำแหน่งที่สูงนะในจังหวัดราชบุรีนิดหนึ่งฮะเป็นคุณหมอที่คุณแล้วเขาก็ไม่เปิดเผยตัวเองเพราะว่าเขาก็กลัวว่าคนจะมองเขาว่าเขางมงายเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันเล่าได้เฉพาะคนเนาะครับครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่มันแปลกๆแต่เรื่องนี้นี่ก็คือจบโดยการที่ไปพิสูจน์กันแล้วเขายอมรับไหมตัวนายชุ่มร้องไห้กันหมดทั้งครอบครัวเลยฮะแล้วเพราะว่ามันมีสิ่งที่บอกไม่ได้แต่ว่าเด็กคนนี้ตอบได้อืมใช่จริงๆอะผมก็อย่างเช่นเคยเจอเหตุการณ์เหมือนกับชาติมาเกิดนะอยู่ คนหนึ่งเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังฮะต่อได้ก็มันเป็นเหตุการณ์ที่บางครั้งที่เขาป่วยเป็นไข้เลือดออกหรือเขาเป็นโรคนั้นโรคนี้นะฮะเด็กคนนี้เขาพูดได้หมดครับก็มันเป็นการพิสูจน์กันที่ต้องบอกว่ามันเหลือเชื่อแต่ว่าคุณหมอท่านก็ส่งหลักฐานอะไรหลายอย่างเป็นรูปถ่ายอะไรเงี้ยมาให้ผมดูครับก็แบบว่าเป็นคุณลุงกอดกับเด็กคนหนึ่งอะนะว่าเขาเป็นพ่อลูกกันครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของผมคือตัวผมเนี่ยเกิดมาก็ตอนเด็กๆก็เป็นเด็กวัดนะพี่เจครับคือบ้านเนี่ยอยู่ติดกับวัดเลยแล้วเราก็มีครูบาอาจารย์ที่เคารพกันก็รับใช้หลวงตาท่านหนึ่งรูปหนึ่งแล้วกันหลวงตารูปเนี้ยท่านก็เป็นพระปฏิบัติดีฮะท่านก็มียานมีอะไรสารพัดนะฮะในสมัยก่อนเนาะสมัยสัก30ปีก่อนท่านก็บอกว่ามันมีนักรบคนหนึ่งแต่ว่าเขาแต่งตัวเต็มยศเลยไม่รู้ว่าเขามาทำไมเขาเหมือนจะมาโอ้อโหสิมึงอ่ะพระอาจารย์นะพูดแบบนี้นะฮะครับตอนนี้เราก็ฟังแล้วเราก็เป็นเด็กเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายเพราะว่าพระอาจารย์ท่านพูดแล้วเราก็เด็กเกินไปที่จะรับรู้เรื่องพวกนี้อ่ะตอนนั้นอ่ะมันเด็กเกินไปครับทีนี้เราโตมาพอโตมาแล้วเราก็มาใช้ชีวิตในกทม.เนาะ
ในสมัยนั้นนะ20ปีก่อนนะผมอายุ20กว่าตอนนี้ก็43แล้วนะครับก็ไปใช้ชีวิตอยู่การทำงานอยู่แถวรามคำแหงพอรามคำแหงเนี่ยตอนนั้นไปที่วัดหนึ่งแล้วกันก็ไปทำบุญอย่างเงี้ยพี่เจครับทำบุญเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เห็นคนเนี่ยไม่ค่อยมีมาเก็บถังสังฆทานลูกศิษย์วัดน้อยอะไรเงี้ยเราก็ไปช่วยเขาเก็บถังยกไปยกมาโดยที่ไม่มีใครบอกอะนะเราก็ไปช่วยเองพอหลังจากเสร็จกิจในการที่ถวายสังฆทานเสร็จในวัดนั้นอะพระอาจารย์ที่นั่งอยู่อะที่วัดน่ะท่านก็พูดว่าไอ้นุ่มเองเนี่ยสงสัยเป็นนักรบว่ะมีใครก็ไม่รู้แต่งตัวเต็มยศเลยมาหาเองแล้วเหมือนมายืนร้องไห้พระอาจารย์พูดแบบนี้ครับผมลืมเรื่องนั้นไปแล้วตั้งแต่พระอาจารย์ตอนเด็กๆนะที่พระอาจารย์พักอ่ะผมไม่ได้จำแต่ครั้งที่สองเนี่ยผมทำให้ผมฉุกคิดมาได้ว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันคุ้นๆเหมือนพระอาจารย์เราพักเลยเราก็เลยไม่คิดอยู่ในใจแต่ก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงว่าคือใครอะไรยังไงเราก็ไม่รู้เพราะเหตุการณ์นั้นมันผ่านมาได้ตอนผมอายุสัก39-40เนี่ยตอนที่พี่เจทำรายการนี่แหละครับทำรายการคำผีบอกนะฮะพี่เจครับผมเนี่ยบังเอิญไปเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เฟิร์สเนี่ยฮะอาจารย์เฟิร์สที่มาออกรายการพี่เจเนี่ยฮะอาจารย์เฟิร์สพยัคฆ์ราชาใช่ฮะผมไปเจอครับพอผมไปเจอเนี่ยอาจารย์เฟิร์สพูดว่าโอ้โหมากันเต็มเลยมากันเป็นกองทัพเลยนะเนี่ยครับแล้วอาจารย์เฟิร์สก็เขียนคำหนึ่งมาให้ผมว่าชื่อหนึ่งซึ่งผมบอกไม่ได้เพราะว่าเป็นเหมือนเจ้าเมืองหนึ่งแล้วกันพี่เจครับอยู่ที่จังหวัดหนึ่งอาจารย์เฟิร์สก็บอกว่าไปเถอะเดี๋ยวก็รู้เองให้ไปตรงนั้นผมก็เซิร์ชใน Google เลยฮะเซิร์ชดูปรากฏว่ารู้ว่าอยู่ตรงไหนเราก็คาใจมา3ครั้งที่มีคนทักแบบนี้นะครับเราก็เลยตัดสินใจเนี่ยนั่งรถทัวร์ไปพอนั่งรถทัวร์ไปกลางคืนนะฮะมันไปถึงนั่นเกือบเช้าประมาณ 5-6 โมงมันเป็นสวนสาธารณะพี่เจซึ่งเขาก็เปิดประมาณสัก 8 โมงแล้วก็ในสวนนั้นน่ะก็มีองค์ท่านน่ะเป็นรูปปั้นองค์ท่านนะที่เขากราบไหว้บูชากันเยอะเลยฮะครับเราไปก็ยังไม่เปิดแล้วก็ไปนั่งรออ๋อเป็นองค์นี้นี่เองที่มาหาเรานะในความเชื่อเราก็ใจเต้นมากเลยรู้สึกว่าได้เจออะไรบางอย่างพอเปิดสวนสาธารณะให้เข้าไปสักการะได้ปรากฏว่ามันมีผัวเมียคู่หนึ่งเขาถือไข่อะไข่อะเป็นถาดนะฮะสงสัยมาแก้บนมาอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจนะเขาก็ถือไข่ถืออะไรมากันผมก็ไม่รู้ว่าเขาถวายด้วยอะไรผมก็แค่มีจะเข้าไปซื้อพวงมาลัยก็ร้านขายพวงมาลัยก็ยังไม่เปิดเราก็เดินไปพร้อมกับคุณป้าที่แบกไข่มากับคุณลุงอีกท่านหนึ่งเดินตามมาครับผมคือเหตุการณ์เนี่ยมันคุณป้าท่านเนี้ยอยู่ดีๆนะฮะเขาเอาไข่ถาดเนี้ยวางลงแล้วเขาก็ลำพี่เจเขาลำแล้วก็เดินมาหาเราแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าท่านน่ะรอมึงมานานแล้วเรียกเราว่าท่านด้วยใช่ท่านน่ะรอมึงมานานแล้วท่านรอมึงมานานแล้วเดี๋ยวนะใช่อ๋อท่านเราไม่รู้ใครรอมึงมานานแล้วครับเขาชี้ไปที่ท่านน่ะที่รูปปั้นน่ะท่านเนี่ยรอมึงมานานแล้วท่านจะมาโอ้โหสิกรรมให้มึงเขาพูดอย่างเงี้ยฮะครับแล้วเขาก็พูดทำนองเนี้ยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าชี้มาที่หน้าอกผมว่าชาติก่อนนะมึงก็โดนแทงตายมึงมีตำหนิอยู่ตรงหน้าอกชี้จิ้มมาที่หน้าอกผมครับพอชี้จิ้มมาจริงเนี่ยผมก็มีจริงๆพี่เจอันนี้เราคิดว่าเอ๊ะป้าเป็นร่างทรงเป็นอะไรบังเอิญหรือเปล่าในความคิดเราเรายังไม่เชื่อสักพักหนึ่งป้าคนนี้ก็บอกว่าเขาใช้มึงไปตายมึงก็รู้อยู่ว่ามึงจะไปตายแต่มึงก็ไป
ท่านก็เลยเสียใจเราก็สักพักป้าก็ล้มลงแล้วก็มีคุณลุงประคองครับแล้วก็ป้าก็เป็นคนเดิมผมก็ถามลุงว่าลุงป้าคนนี้เขาเป็นอย่างนี้มาตลอดเหรอบอกเกิดมายังไม่เคยเห็นว่าป้าโดนเข้าแบบนี้เลยนี่คือครั้งแรกครั้งแรกเขาอยู่กันมา30 ปีเขาไม่เคยเห็นป้าเป็นอาการแบบนี้และที่มาไหว้เนี่ยก็คือว่ามาขอท่านเรื่องที่ลูกเนี่ยสอบตำรวจได้ครับซึ่งไม่ก็เลยเอาไม่คิดว่าจะเกี่ยวอะไรกันกับเรื่องของเราใช่ใช่ฮะทีนี้ผมก็เก็บความสงสัยแล้วผมก็เข้าไปสักการะท่านแล้วผมก็บอกหมดเลยว่าถ้าในอดีตชาติอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าผมเคยทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมขอโหสิกรรมให้นะและทีเนี้ยผมได้ไปปรึกษากับอาจารย์เฟิร์สอีกครั้งครับอาจารย์เฟิร์สพูดตรงกับคุณป้าท่านนี้เลยอืมอาจารย์เฟิร์สพูดว่าในสมัยก่อนน่ะเราเป็นทหารรับใช้ท่านและทีเนี้ยทหารเนี่ยมันมีอยู่2ฝ่ายฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาท่านเนี่ยโดนอีกฝ่ายนึงอ่ะยุยงอ่ะให้เราเนี่ยไปเผชิญพระข้าศึกทั้งที่ข้าศึกเนี่ยเยอะกว่ามากเลยครับเหมือนโดนยุอ่ะฮะแล้วเราเนี่ยก็ไปเสียชีวิตแล้วท่านก็รู้สึกว่าไม่น่าส่งเราไปแล้วก็เสียพระทัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นความเชื่อนะอันนี้เป็นความเชื่อผมเล่าให้ฟังว่าถ้าพูดถึงการระลึกชาติเนี่ยมันมีเรื่องราวแล้วก็ทุกครั้งที่ผมไปไหว้แล้วจะมีเซียมซีอยู่ทางหน้าครับผมก็จะลองทุกครั้งว่าถ้าวันหนึ่งวันใดผมเป็นทหารรับใช้ท่านจริงๆอ่ะขอให้เสียงเซียมซีเป็นเลข8ซึ่งยากมากนะ3รอบพี่เจแปดทั้งนั้นเลยจริงดิครับครั้งแรก18ครั้งที่2 8และครั้งที่3 28มาลงท้ายด้วย8ทั้งหมดใช่ใช่ผมก็เลยไม่มีข้อสงสัยแต่ว่าเราเนี่ยเหมือนฝันนะฮะแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยเราคงคิดมากไปเองอะไรเงี้ยแต่มันความฝันนี่มันมานานแล้วฮะฝันว่าได้ขี่ม้าได้ไปที่นั่นที่นี่แต่ตอนที่ไปนะตรงจุดนั้นนะครับมันรู้สึกได้รู้สึกเหมือนจะร้องไห้แล้วกันฮะรู้สึกอย่างนั้นครับครับผมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่แปลกๆแล้วกันนะอาจจะไม่ได้มีผีนะแต่ผม อยากจะเล่าเป็นความเชื่อแล้วกันว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมเชื่อไหมคุณเนตรเวลาใครมาทักผมเรื่องอดีตชาติเนี่ยผมจะไม่เชื่อเลยผมจะไม่เชื่อไม่อะไรเลยเพราะว่ามันไม่สามารถไปตามหาเหตุการณ์หรืออะไรต่างๆนานาได้ถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อชาติที่แล้วผ่านมาเมื่อ50 ปีสมมุตินะผมตายมาปึ้งแล้วผมไปเจอณสถานที่ตรงนี้1 2 3 4แล้วมีคนเกิดขึ้นจริงๆแบบที่คุณเนตรเจอหรือแบบที่คุณหมอท่านนั้นพาเด็กคนนี้ไปอ่ะครับอันนี้ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยมัน amazing ว่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเขาเรียกอะไรอย่างคนวิสเขาเรียกอะไร X-Men แล้วกันถ้า X-Men ที่ไหนคุยกับผมเรื่องอดีตนะอดีตชาติที่ผมจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันจับต้องไม่ได้เลยมันจับต้องไม่ได้เลยเกินจริงมากๆเลยแต่ถ้ามีอะไรสักจิตหนึ่งสะกิดมาเนี่ยผมจะเชื่อใช่ฮะเรื่องนี้ก็เหมือนกันแต่อย่างคุณเนตรเจอไงก็เลยเฮ้ยมันจริงว่ะอะไรแบบเนี้ยคือเราจะไม่เชื่อเลยถ้าเราไม่ได้เจอตัวเองตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้เจอกับตัวเองคือมันเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าคุณป้านี่แหละเพราะคุณป้าเนี่ยพูดเยอะกว่านี้ฮะพี่เจแล้วก็พูดไปถึงเรื่องราวในอดีตท่านนั้นท่านนี้แต่ผมไม่สามารถพูดได้เพราะว่ามันก็เกี่ยวอยู่ในตำนานนะตำนานเก่าๆแล้วก็เป็นพระองค์ต่างๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณป้ามีความรู้จริงๆหลังจากที่กลับจากคุณป้ามาผมมาเซิร์ชดูหมดเลยปรากฏว่าที่คุณป้าพูดมีทุกพระองค์เลยครับผมก็เลยงงว่าเฮ้ยคุณป้ารู้ได้ไงคุณป้าใช้โทรศัพท์รุ่นที่ไม่ได้มีหน้าจอทัชสกรีนนะยังเป็น 2G อยู่
ใช่เพราะว่าเขาควักออกมาตอนที่เขาคุยกับลูกชายเขาว่าแม่มาแก้บนให้แล้วนะผมจึงรู้ว่าได้ถามคุณพ่อเขาว่ามาบนอะไรกันเขาบอกว่ามาบนให้ลูกสอบตำรวจได้ครับนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบเออเราจะไปหาตามหนังตามละครเนี่ยมันก็ไม่มีในนั้นด้วยนะพี่เจเป็นเจ้าของเมืองหนึ่งแล้วกันครับครับครับนั่นแหละฮะเรื่องนี้เนี่ยพอคนได้สัมผัสเนี่ยเขาจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เนาะครับอันนี้อยู่ที่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละคนละกันนะฮะใช่ครับผมไม่ใช่ไม่เชื่อนะครับผมเชื่อผมก็เชื่อว่ามันจะต้องมีสิคือก็เราก็เกิดมามันก็มีอดีตปัจจุบันและอนาคตอันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์กันเอาเองในส่วนหนึ่งเนาะครับครับโอเคอ่ะฝากหน่อยว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับก็มีรายการฮะชื่อว่ารายการพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนจากรายการสดทุกวันจันทร์และวันอังคาร3 ทุ่มตรงครับโอ้สองวันเลยเหรอสองวันเลยครับพี่เจโอ้ดีเนี่ยตอนแรกปกติผมจัดรายการที่วันอังคารนะไม่งั้นนี่คนไปฟังคุณเนตหมดเลยนะเนี่ยโอ้ยไม่ขนาดนั้นนะผมเป็นแฟนคลับพี่เจเป็นแฟนคลับน้องทีโออยู่แล้วฮะเดี๋ยววันไหนมีงานบุญไปทำบุญด้วยกันนะได้วันนั้นก็กะจะไปฮะวันที่ปล่อยปลาแต่เนี่ยผมมีธุระจริงๆก็เลยไม่ได้ไปได้เดี๋ยวไหนมีเดี๋ยวชักชวนกันเนาะไปทำด้วยกันได้ครับได้ครับพี่เจครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนใช่ไหมผมพูดถูกไหมใช่ครับพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนนะฮะทุกวันจันทร์อังคารนะฮะเริ่มตั้งแต่กี่โมงนะ3 ทุ่มตรงครับ3 ทุ่มตรงนะฮะเข้าไปติดตามกันได้เลยใน YouTube Channel หรือในเพจ Facebook นะเขามี YouTube ที่เดียวฮะมี YouTube ที่เดียวด้วยโอเคยังไงก็ฝากไปติดตามคุณเนตด้วยแล้วกันเล่าสนุกๆช้าๆจังหวะดีแบบนี้ไปฟังกันได้เลยจ้าอ่ะขอบคุณคุณเนตมากๆนะครับขอบพระคุณครับพี่เจครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ